ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าตระกูลเกลเซอร์นั้นอาจจะถูกโน้มน้าวใจให้รักษาการถือหุ้นในสโมสรแมนยูต่อไปหลังจากปฏิกิริยาของแฟนบอลที่มีต่อนัดชิงชนะเลิศ FA ครับที่ไม่มีการประท้วงใดๆทั้งสิ้นมันทำให้เกลเซอร์อาจจะอยู่สโมสรแมนยูต่อไปเพื่อพัฒนาสโมสรแมนยูให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับทั้งนี้นะครับท่านชีคแล้วก็เซอร์จิมนั้นก็กำลังที่จะรอฟังข้อเสนอว่าจะเอายังไงกันแน่คุณจะขายใครกันแน่นะครับและตอนนี้นะครับตัวเต็งที่จะได้เป็นเจ้าของคนใหม่ก็คือเซอร์จิมครับเพราะว่าเซอร์จิมเนี่ยมันได้ยื่นข้อเสนอไปตอบโจทย์ของเกลเซอร์นะที่ข้อเสนอของเซอร์จิมได้บอกว่าถ้าเกิดว่าให้เขาเป็นเจ้าของสโมสรแมนยูคนใหม่พวกเกลเซอร์ก็อาจจะได้ถือหุ้นสโมสรแมนยูต่อนั่นเองนะครับแล้วก็แตกต่างจากท่านชีคนะที่เขาจะมาซื้อสโมสรแมนยูแบบ 100% แล้วก็เกลเซอร์ออกไปให้หมดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเซอร์จิมจะให้เกลเซอร์ถือหุ้นเซอร์จิมก็จะให้เกลเซอร์ถือหุ้นแค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองนะครับ 20% ก็จะแบ่งเป็นคนละ 10% อย่างเช่นอัพรามเกลเซอร์ 10% แล้วก็โจเอลเกลเซอร์อีก 10% นะครับไม่เกินนี้เนาะแล้วก็การถือหุ้นของเซอร์จิมที่เขาได้ระบุเนี่ยอาจจะมีระยะเวลาประมาณ 4-5 ปีก็ได้ถ้าเกิดครบวาระเสร็จแล้วเนี่ยเกลเซอร์ก็ต้องได้ออกไปตามปริยายนะครับเซอร์จิมก็จะได้เป็นเจ้าของแมนยูแบบ 100% นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีที่ยกเลิกความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอเซมอีกต่อไปนะครับเนื่องจากว่าค่าตัวของโอเซมนั้นมันสูงเกินไปนะครับมีค่าตัวประมาณ150ล้านปอนด์และตอนนี้นะครับแมนยูก็เริ่มที่จะหันไปให้ความสนใจนักเตะดาวรุ่งจากทีมไบตันอย่างเช่นอีวานเฟอร์กูสันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับการที่จะได้อีวานเฟอร์กูสันมาร่วมทัพก็ต้องเสียค่าฉีกสัญญานะครับเพราะว่าอีวานเฟอร์กูสันนั้นเพิ่งเซ็นสัญญากับไบตันไปจนถึงปี2028นะครับทั้งนี้นะครับถ้าหากว่าข้อเสนอของแมนยูนั้นมันน่าสนใจแล้วก็มีราคาที่พอเหมาะทางไบตันนั้นก็อาจจะขายให้แมนยูก็เป็นไปได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของโซเฟียนอับราฮัมมิดฟิลด์ของฟิออเรนตินานะครับซึ่งโซเฟียนอับราฮัมเนี่ยเขาเล่นในตำแหน่งกลางรับนะครับและตอนนี้แมนยูไนเต็ดก็สนใจที่จะคว้าตัวเข้ามาร่วมทัพเหมือนกันเพราะว่าการที่คาเซมิโรอยู่กับแมนยูไนเต็ดก็จริงนะครับมีผลงานดีก็จริงแต่คุณต้องคำนึงถึงอายุของคาเซมิโร่ด้วยเพราะว่ายิ่งนานวันไปเนี่ยพี่เกษมของเราก็อายุเยอะขึ้นใช่ไหมล่ะครับมันทำให้ทางสโมสรแมนยูเอริกเทนฮากรวมถึงพวกสตาฟโค้ชต่างๆต่างก็มองกันว่าเราควรซื้อมิดฟิลด์ตัวรับเพื่อมาทดแทนตำแหน่งของคาซิมิโร่ที่คาซิมิโร่นั้นอายุเยอะขึ้นและก็อาจจะใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมนะครับและค่าตัวของโซเฟียนอับราฮัมก็จะอยู่ที่ประมาณ35ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับโอ้โหถ้าเกิดว่าเซ็นสัญญากับโซเฟียนอับราฮัมมาได้เนี่ยผมว่าโคตรคุ้มเลยนะเพราะว่าในศึกฟุตบอลโลกนะครับผมเห็นที่เขาอยู่ทีมโมร็อกโกหรือว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาเล่นกลางรับได้ดีมากแล้วก็เล่นแบบเหนียวแน่นมากเลยนะโมร็อกโกอ่ะคุณลองไปย้อนดูนะครับเล่นดีจริงๆคนนี้นะคุ้มต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดที่กำลังมองหานักเตะอย่างน้อย2คนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและตอนนี้นะครับผู้เล่นที่แมนยูนั้นสนใจมากที่สุดก็คือ 1. เมสันเมาส์ 2. แฟรงกี้ดยองนะครับโดยเมสันเมาส์นั้นแมนยูก็ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ว่าทั้ง2สโมสรเนี่ยจะไปเจรจาเรื่องค่าตัวของเมสันเมาส์ว่าจะเอาแพงแค่ไหนจะเอาถูกแค่ไหนนะครับส่วนแฟรงกี้ดยองนะครับแมนยูก็สนใจเหมือนกันแต่ทางบาร์เซโลน่านั้นก็ลังเลที่จะขายให้กับแมนยูเพราะว่ายังเห็นแฟรงกี้ดยองนั้นเป็นคนสำคัญของบาร์เซโลน่าอยู่นั่นเองนะครับและก็ยังมีข่าวแว่วๆออกมาว่าตอนนี้ทางบาร์เซโลน่านั้นจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะดึงเมสซี่นั้นกับฐานเก่านะครับกับถิ่นเดิมนะกับบ้านเก่าอย่างเช่นบาร์เซโลน่ามันทำให้บาร์เซโลน่านั้นอาจจะไม่มีทางเลือกนะครับอาจจะขายนักเตะบางส่วนหรือถ้าเกิดไม่ขายนักเตะก็อาจจะลดค่าเหนื่อยของนักเตะลงซึ่งการลดค่าเหนื่อยของนักเตะลงนั้นมันก็อาจจะทำให้นักเตะบางคนนั้นไม่พอใจด้วยนะครับและตอนนี้ทางบาร์เซโลน่าก็มีปัญหาด้านการเงินอีกด้วยแม่นะครับช่วงซัมเมอร์นี้เราอาจจะได้เห็นแฟรงกี้ดยองในสีเสื้อปีศาจแดงก็เป็นไปได้นะครับ
ต่อมานะครับก็เป็นข่าวขององโตนี่มาซียาลที่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับแมนยูไนเต็ดในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขาก็ถูกรบกวนด้วยอาการบาดเจ็บเนาะมันก็ทำให้เขานั้นไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างต่อเนื่องหรือจะลงเป็นตัวจริงได้อย่างต่อเนื่องนี่นะครับทั้งนี้นะครับการที่มาซียาลเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บด้วยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของนักเตะด้วยมันส่งผลให้ทั้งแฟนบอลทั้งบอร์ดผู้บริหารรวมไปถึงเอลิกเทนฮากนั้นก็ยังไม่พอใจนักเตะรายนี้เหมือนกันนะครับเพราะมองว่าใช้งานไม่คุ้มค่านะครับแล้วก็มีการเอาแต่ใจเนาะซึ่งมาซียาลก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยเอาแต่ใจด้วยชอบชักสีหน้าชอบทำหน้างอนะครับและอีกอย่างนะครับตอนนี้ทางสโมสรแมนยูรวมถึงเอลิกเทนฮากนั้นก็ได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่าจะขายอองโตนี่มาซียาลออกจากสโมสรแมนยูอย่างแน่นอนเพื่อที่จะเอาเงินทุนในการขายมาซียาลนั้นไปซื้อนักเตะกองหน้าที่มีคุณภาพเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอามาเดียโลนะครับที่ได้รับความสนใจอย่างมากหลังจากประสบความสำเร็จในการยืมตัวจากซันเดอร์แลนด์นะครับและเขาก็ได้รับคำชมจากลีจอนสันผู้จัดการทีมของซันเดอร์แลนด์อีกด้วยยังไม่พอนะครับนอกจากนี้เขาก็ยังได้รับความสนใจจากแร็ปเปอร์ชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าเดฟอีกด้วยนะครับซึ่งในเพลงใหม่ล่าสุดของเดฟนั้นก็ได้มีชื่อของอามาดดิโลอยู่ในเพลงอีกด้วยตอนนี้นะครับอามาดดิโลนั้นจะกลับมาแมนยูไนเต็ดแล้วล่ะและต้องการที่จะสร้างความประทับใจให้กับเอริกเทนฮากในช่วงปีซีซั่นนี้เพื่อที่จะมีรายชื่อติดทีมชุดใหญ่ในช่วงฤดูกาลหน้านั่นเองครับตอนนี้นะครับทางอามาดิโลนั้นก็มีทีมอย่างเฟเดรุสมาสนใจเหมือนกันแต่คาดกันว่าทางเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่สนใจข้อเสนอของเฟเดรุสเพราะว่าตั้งเป้าไว้ว่าการกลับมาแมนยูเนี่ยเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนสำคัญของแมนยูไนเต็ดแล้วก็ติดทีมชุดใหญ่ในซีซั่นหน้านั่นเองครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดีแคนไลท์นะครับที่มีข่าวออกมาว่าแมนยูไนเต็ดนั้นจับตามองดีแคนไลท์มาเป็นเวลานานแสนนานนะครับแต่เนื่องด้วยว่าทางเวสต์แฮมก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าทางดีแคนไลท์นั้นไม่ได้มีไว้ขายถึงแม้ว่าจะขายนั้นก็อาจจะขายในราคาที่มันสูงนะครับและตอนนี้นะครับทางเจ้าตัวอย่างดีแคนไลท์นั้นก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่ต่อสัญญากับเวสต์แฮมต่อมันทำให้แมนยูนั้นเริ่มลังเลใจแล้วครับว่าจะมาเซ็นสัญญากับดีแคนไลท์อีกไหมเพราะตอนนี้นะครับแมนยูก็ยังให้ความสนใจกับดีแคนไลท์เหมือนเดิมนะครับรอแค่ว่าค่าตัวของดีแคนไลท์นั้นมันจะเท่าไหร่กันเองนะครับนอกจากนี้นะครับไม่ได้มีแค่แมนยูที่สนใจดีแคนไลท์นะครับทางอาร์เซนอลก็สนใจดีแคนไลท์เหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่แม็กไวร์นะครับที่เขาอยากจะอยู่แมนยูไนเต็ดต่อไปแต่ความคิดของแกเร็ธ ซาเธเกตนะครับบอกว่าถ้าเกิดเขาอยู่สโมสรแมนยูไนเต็ดต่อไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและมันจะทำให้ฟอร์มของเขาตกลงไปเรื่อยๆเพื่อเพ้อมันอาจจะทำให้เขานั้นไม่ติดทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกต่อไปอีกด้วยในกรณีนี้มันทำให้เฮลีแม็กไวร์นั้นมีความคิดหนักนะครับคิดว่าจะอยู่แมนยูต่อไปดีป่าววะหรือว่าจะย้ายทีมเพื่อที่จะไปเค้นฟอร์มตัวเองให้มันดีออกกว่านี้ให้มันออกมาดีกว่านี้เพื่อที่จะไปติดทีมชาติอังกฤษฟุตบอลโลกลุยฟุตบอลโลกต่อไปหรือยูโรอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแฮร์รี่แม็กไวร์ออกจากสโมสรแมนยูไนเต็ดนะครับแมนยูไนเต็ดก็ยินดีที่จะขายแฮร์รี่แม็กไวร์ในราคาประมาณ40ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคิมมินเจนะครับที่ว่ากันว่าจะย้ายมาแมนยูไนเต็ดและก็มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆที่ทางสโมสรนั้นจะดิวนี้สำเร็จนะครับตอนนี้นะครับทางสโมสรก็ได้วางแผนเปิดการใช้งานการซื้อขาดระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่15กรกฎาคมซึ่งจะมีผลบังคับใช้เร็วๆนี้นะครับตอนนี้นะครับทางแมนยูไนเต็ดนั้นได้เสนอสัญญาหลายปีให้กับคิมมินเจนะครับรวมไปถึงค่าเหนื่อยที่คิมมินเจจะได้รับก็อยู่ที่ประมาณ7ล้านยูโรต่อปีนะครับซึ่งตอนนี้ทางคิมมินเจก็พร้อมรับข้อเสนอของแมนยูแล้วนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่เคนนะครับที่ว่ากันว่าเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของแมนยูไนเต็ดที่จะเซ็นสัญญาให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ก็มีแนวโน้มว่าแมนยูนั้นไม่สามารถที่จะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนได้เพราะประธานสโมสรอย่างนาเดียเลวีนั้น
ไม่อยากจะขายแฮร์รี่เคนให้กับแมนยูนั่นเองนะครับและอีกอย่างนะครับแฮร์รี่เคนก็มีทีมอย่างเรอัลมาดริดก็มาให้ความสนใจเหมือนกันเพราะการจากไปของคาริมเบนเซม่ามันทำให้เรอัลมาดริดนั้นต้องหากองหน้าคุณภาพคนใหม่มาทดแทนนะครับทางนี้นะครับถ้าหากว่าทางแมนยูไม่สามารถเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนได้แมนยูก็ต้องการเซ็นสัญญากับลามุสฮอยลุนจากอาตาลันตาและก็ปีกซ้ายอีกคนหนึ่งอีกด้วยนะครับทางนี้นะครับเทนฮาก็มองว่าเมสันเมาส์นั้นก็เป็นคนสำคัญเหมือนกันและต้องเซ็นสัญญาให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะเพิ่มไดนามิกในแนวกลางของแมนยูในซีซั่นหน้านะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดาวิดเดเคอานะครับที่กำลังจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ตอนนี้นะครับได้ตกลงเงื่อนไขต่างๆเรียบร้อยแล้วครับรวมถึงค่าตัวที่มันลงตัวและก็รายละเอียดยิบย่อยที่ทาง DKR และก็ทางสโมสรนั้นมองเห็นตรงกันและเหลือแค่ว่ามันจับปากกาเซ็นนะครับและอีกอย่างนะครับตอนนี้ DKR ก็รู้ตัวดีว่าถ้าเกิดว่าเซ็นสัญญากับแมนยูต่อไปซีซั่นหน้าเขาก็อาจจะไม่ได้ตำแหน่งมือหนึ่งอีกแล้วนะครับเพราะว่าการที่เขาทำผิดพลาดบ่อยครั้งในนัดสำคัญนัดมันทำให้เจ้าของสโมสรผู้บริหารรวมไปถึงเอริกเทนฮากนั้นต่างไม่พอใจนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันเมาส์นะครับที่ตอนนี้ทางเกลเซอร์แล้วก็ผู้บริหารหรือคณะกรรมการต่างๆของแมนยูนั้นได้ให้ไฟเขียวนะครับว่าจะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนก็รู้ดีว่าทางเกลเซอร์นั้นยังไม่ได้ขายสโมสรให้ใครใช่ไหมล่ะมันก็เลยทำให้อำนาจต่างๆเนี่ยต้องผ่านเกลเซอร์หมดนะครับไม่ว่าจะซื้อนักเตะคนไหนจะซื้ออุปกรณ์อะไรจะพัฒนาอะไรก็ต้องไปถามเกลเซอร์อย่างเดียวนะครับตอนนี้และอีกอย่างนะครับเกลเซอร์ก็เหมือนว่าจะไม่ขายสโมสรแมนยูเนาะก็อยากจะอยู่บริหารต่อไปนั่นแหละครับอันนี้แหละครับมันก็เป็นผลพวงที่แบบมันไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะขายสโมสรตั้งแต่เดือนพฤศจิกาในปีที่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ขายสักทีนะครับและอีกอย่างตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ก็กำลังจะเปิดนะครับถ้าหากว่าเกลเซอร์ยังไม่ชัดเจนในเรื่องการซื้อขายนักเตะเนี่ยหรือการซื้อขายสโมสรแมนยูเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบไปถึงเอริกเทนฮากรวมถึงสโมสรแมนยูเป็นภาพใหญ่ก็ได้นะครับเราอาจจะไม่ได้ไปแข่งแข่งเหมือนเดิมเราอาจจะไม่ได้ไปลุ้นแชมป์เหมือนเดิมอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องคิดดีๆนะเกลเซอร์เอาแน่นอนดีๆหน่อยเถอะต่อมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับซลาตันอับราฮิโมวิชนะครับที่แขวนสตั๊ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเขาแขวนสตั๊ดกับทีมเอซีมิลานด้วยวัย41ปีนะครับนอกจากนี้นะครับซลาตันอับราฮิโมวิชก็เคยมีผลงานที่ดีกับแมนยูและก็เคยพาแมนยูนั้นคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกมาอีกด้วยนะครับยังไงก็พวกเราลาวซาวกปีศาจแดงก็จะคิดถึงซลาตันอับราฮิโมวิชตลอดไปนะครับครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ